สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละอองนะคะกับรายการพี่ละอองมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะที่15พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์พี่ละอองก็เข้ามานั่งดูนะคะในไม่ว่าจะในโลกโซเชียลนะคะก็จะมีแบบมีแต่เลขเขาเรียกอะไรการเสี่ยงดวงการเสี่ยงดวงเยอะมากนะไม่รู้จะเอาอาจารย์ไหนกันแน่เลยนะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นวันความหวังของคนไทยความหวังอันสูงสุดนะฮะเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงมันจะมี2ครั้งนะคะวันที่1กับวันที่16คนไทยนะคะก็คือไม่รู้จะทำอะไรก็ซื้อหวยใครซื้อบ้างนะแต่ครั้งเนี้ยเลขดังๆน่ะที่มันจะออกมานะคะแต่ขอบอกเลยว่าถูกเจ้ามือเนี่ยอั้นไว้หมดแล้วนะไม่มีเหลือแล้วค่ะไอ้เลขไหนดังพระอาจารย์เกจิที่ไหนดังๆเซียนหวยเขาอั้นเขาไม่สปอนนะคะแต่เวลาเขาเก็บเงินเรานี่เขาเก็บแบบเต็มที่แต่ถ้าเราจะซื้อขึ้นมาเลขที่เสี่ยงจ่ายครึ่งเดียวนะคะและแล้วเราอยากได้เยอะอุดหนุนรัฐบาลนะอุดหนุนรัฐบาลค่ะถ้าคนมันจะถูกนะเลขอะไรหยิบมาเฮอค่ะมันถึงถูกหรือเราไม่อยากหยิบก็ให้แม่ค้าเขาหยิบไปแค่นั้นเองนะคนมันมีโชคทำยังไงก็มีโชคไม่ต้องไปนั่งคำนวณว่าคืนนี้จะออกเลขอะไรนะไม่ต้องคำนวณนู่นนี่นั่นเลยเขามาขายหวยเราก็มองถ้าเลขไหนเราคิดว่ามันเลขนี้มันโดนใจเราก็ซื้อเลยนะเขาบอกว่าอย่าไปหวังอะไรกับมันมากมายอย่างพี่ละอองเนี่ยไม่ค่อยหวังนะคะเพราะอะไรถ้าไม่ได้เหงื่อไม่ได้เหงื่อไม่มีคำว่าได้เงินมันต้องได้เหงื่อได้เหงื่อซะก่อนนะแต่ก็อีกนะคะตอนนี้เราอายุมากขึ้นเนาะจะมาทําแบบสมัยเราเป็นสาววัยรุ่นนี่ไม่ได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงเหนือนี้ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆนะทําขายของหมาล่าทุกวันนี้นะขาย2วันหยุด1วันคือร่างกายเราไม่ไหวจริงๆนะคะเขาถึงบอกว่าขยันผิดที่ผิดเวลามันลำบากกว่าเราจะมาเจอเส้นทางที่มันถูกจริตกับเราเส้นทางที่ว่าขายแบบนี้ขายที่นี่แล้วมันรุ่งแล้วมันดีเนี่ยก็บั้นปลายชีวิตแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าเอาตามกำลังนะซึ่งแบบโอ้ฉันเสียดายมากเลยฉันอยากร่างกายแข็งแรงฉันอยากเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเราขยันเราไม่หลับไม่นอนขายไปเท่าไหร่มันก็ได้กำไรน้อยนิดมากนะซึ่งเดี๋ยวนี้กิจการเราแบบขายดีแต่เราขายไม่ไหวขายทุกวันไม่ได้ขายทุกวันรวยตายเลยนะรวยตายเลยแต่มันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราตื่นตั้งแต่8 โมงตื่น8 โมงนี่คือแบบต้องลากสังขารตัวเองลุกจากที่นอนนะตื่น8 โมงไปตลาดกลับมาก็9 โมงกว่าเกือบ10 โมงเพราะเราว่าแวะทางคงทางข้าวให้เรียบร้อยเลยมาถึงก็ทำงานเลยทำงานตั้งแต่9 โมงตีไป10 โมงแล้วกันเผื่อโอเอ10 โมงนู่นเลยยันบ่าย 3นะคือนั่งเสียบของบ่าย 3ปุ๊บรีบเลยนะคะรีบออกไปตั้งร้านเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ประมาณ4 โมงเย็นพอเราไปตั้งร้านปุ๊บลูกค้าเรามายืนรอหน้าร้านเนี่ยตั้งร้านเสร็จปุ๊บก็ตั้งแต่เอาตีกลมๆเลย4 โมงเย็นยันบัดนาวบัดนาวคือ5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งนะคะลูกค้าจะอยู่ถึงขนาดนั้นแต่วันเนี้ยเสาร์อาทิตย์พี่ลอก็เลย4 ทุ่มครึ่งเก็บร้านแต่5 ทุ่มเนี่ยเก็บไม่ทันนะก็เลยหนีมาก่อนนะคะค่อยว่าให้คนอื่นเก็บไปค่อยว่ากันนะก็เลยหนีมาก่อนก็เลยบอกตามตรงว่ารีบเข้ารายการนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะดีนะคะที่ว่าจัดในห้องคนเดียวไม่ได้ไปจัดในห้องส่งนะว่าเดี๋ยวใครมาจัดกับเราด้วยเขาจะมาเหม็นเรานะไม่เป็นไรพี่เราเหม็นคนเดียวเหม็นขี้เหงื่อคนเดียวเปิดพัดลมจึงนะก็มันก็ได้นะคะเราก็เอาตัวเราเข้ามาในรายการนะเพราะอะไรบางคนก็ถามพี่ละอองจัดรายการอะไรบอกรายการพี่ละอองมาคุยวันนี้พี่ละอองจะคุยอะไรไม่รู้อ่ะ
ก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะที่ธรรมสถานก็สังฆทานทิพย์นะอันนี้รู้นะแล้วก็มาร่วมบุญก็ได้นะคะทำบุญได้นะคะก็จะมี ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะก็คือสวดสังฆทานทิพย์แล้วก็เจริญรอยตามครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านทำมาแล้วก็มีอะไรถึงมาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เปิดเทอมใหม่ๆนะคะวันจันทร์เนี้ยก็จะเปิดกันเขาเรียกว่าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสาธิตมหาวิทยาลัยเด็กโตเด็กเล็กเปิดหมดเลยวันจันทร์นี้คือแล้วก็คือเป็นอะไรที่วันนี้นะคะเยอะมากมากนะคะเยอะมากผู้คนเยอะมากเด็กเยอะมากรถก็ติดสังเกตได้เลยนะคะช่วงณเวลาที่เปิดเทอมเนี่ยเราจะได้ยินเสียงรถพยาบาลรถวี่วอเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะเด็กปีหนึ่งมาใหม่นะคะเด็กปีหนึ่งที่มาใหม่นะศึกษาใหม่ที่ยังไม่รู้กฎกติกาหรือเพิ่งจะขับรถเป็นหรืออาจจะขับเป็นแต่ขับอยู่แถวบ้านนะคะพอมาอยู่ในตัวเมืองมาอยู่กับเมืองที่มันมีรถเยอะแยะแออัดอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่แบบงงบางทีก็ไม่ทันได้ดูซ้ายแลขวาอะไรนะคะไม่ทันได้ดูซ้ายแลขวาก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะว่าช่วงเปิดเทอมจะมีแต่เสียงวี่วอเข้าออกอยู่ในมอหลังมอเนี่ยก็คือน้องๆก็ต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะขับรถนะคะจะออกซอยหรือจะออกจากการเรียนการสอนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือดูซ้ายมองซ้ายมองขวาที่ดีก็ออกมาส่วนมากเด็กออกมาเนี่ยนะจะไม่มองซ้ายมองขวาพุ่งพวดออกกลางถนนนะมันถึงให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นง่ายๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ละออก็จะฝากน้องๆนะว่าทุกปีนะคะพี่ละออจะเจอกับเด็กที่เป็นลมมาซื้อของนั่นแหละเป็นลมแบบล้มฟุบหน้าร้านเลยเนี่ยเยอะมากนะคะก็เลิกเรียนบางทีบางคนเนี่ยไม่ได้ห่วงทานข้าวกลางวันนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นหรือบางทีก็ไปเล่นกีฬามาแดดร้อนเปรี้ยงๆมาแล้วปล่อยให้ตัวเองหิวแล้วมาหาซื้อของรับประทานกันตอนเย็นบางทีมันทั้งอากาศร้อนทั้งคนที่เดินผ่านไปมามันแออัดนะคะมันก็ทำให้เกิดอากาศเขาเรียกว่าไม่มีอากาศที่จะถ่ายเทนะคะแล้วก็ร้อนด้วยอาจจะทำให้หน้ามืดได้นะคะจริงๆร้านค้าหลังมอเนี่ยทุกร้านแทบจะทุกร้านเขาจะต้องพกอะไรไหมยาดมยาลมยาหอมเอาไว้เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้เอาไว้ดมเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนมาถึงแบบหิวข้าวมายืนรอข้าวมายืนรอของกินแบบเนี้ยบางทีก็ล้มพุบไปเลยอะล้มแบบล้มทั้งยืนเลยอะแล้วก็ตกใจหน้าซีดหน้าเสียวนะคะก็คือต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองนี่หิวจนแบบตาลายหรือบางคนนี่อาจจะมีโรคส่วนตัวหรือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัวร่างกายไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยนะคะก็อย่าเขาเรียกว่ามาเจอในสภาพที่เหมือนกาดนัดน้อยๆอ่ะนะคะเขาจะเดินนักศึกษาก็จะเดินเบียดเสียดยัดเยียดก็คือจอแจเพื่อหาของรับประทานกันก็ต้องดูด้วยนะคะบางทีอากาศมันร้อนจริงๆฝนตกก็ร้อนนะคะร้อนไอ้อย่างน้ำเหลือก็ไม่รู้เนาะบางทีก็มีโอกาสอย่างพี่ละออนเองขนาดอยู่ในร้านนะบางครั้งมันจะเป็นลมกันหน้ามืดวืดมันร้อนอ่ะคือมันร้อนมากๆนะคะทำอะไรไม่ได้เลยร้อนมากๆร่างกายเราก็แย่โอกาสที่จะเป็นลมมันก็มีสูงก็ฝากเตือนน้องๆเอาไว้นะคะมันอันตรายมากนะคะแล้วก็ช่วงเปิดใหม่เนี่ยเด็กบางคนก็ยังไม่รู้จักนะรู้จักเส้นทางรู้จักถนนก็อาจจะขับรถก็งงเงื้อกันไปนะโอ้ยเกาตัวเองก็ทะเลาะอยู่แล้วพี่ละออยู่หลังมอก็เตือนได้เท่าที่เตือนนะคะเพราะว่าที่เตือนได้เพราะอะไรเราเห็นนะเราเห็นเราได้เจอเราได้แบบประสบพบเนี่ยมันก็ทำให้เราอันตรายแล้วพูดถึงทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยบางทีเด็กตัวน้อยเดียวนั้นรูปร่างเอวบางร่างน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าอดอาหารเพื่อจะลดความอ้วนรักสวยหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างพี่ละออเนี่ยพี่ละออก็
ช่วงนี้ก็ลดความอ้วนอยู่ตัวนะคะตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองจะอ้วนแล้วจะอิ่มขึ้นขนาดไม่ทานแป้งเลยนะคะถ้าเรางดแป้งน้ำตาลในเวลาเดียวกันน้ำหนักลงจริงนะคะแต่ถ้าเราเผลอไปกินเป๊ปซี่น้ำอัดลมทุกชนิดหรือเผลอกินแป้งสิ่งที่เราทำมามันตีกลับทันทีมันย้อนกลับมันจะทำให้เราแบบอืดขึ้นมาเขาเรียกว่าโยโย่นะตอนนี้พี่ละออมมีความคิดว่าสงสัยตัวเก่าจะโยโย่นะก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะเมื่อ2-3 วันก่อนก็บังเอิญไปเจอเพื่อนที่มาจากกรุงเทพนะเขาก็เป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพมากเลยนะคะเห็นใน Facebook เขานี่แบบออกกำลังกายนะคะวิ่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งทนวิ่งมาราธอนวิ่งออกกำลังเล่นแบบทุกอย่างเล่นเวทเล่นอะไรเนี่ยจนร่างกายเขาแกร่งแข็งแรงมีกล้ามมีเป็นมัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เจออีกมุมนึงเราก็ยังเห็นเขาเข้าโรงพยาบาลเข้าบ่อยมากเอ้าเดี๋ยวก็ผ่าตัดเอ้าเดี๋ยวก็ผ่าตัดขาผ่าตัดแขนเดี๋ยวก็ผ่าตัดต้นคอผ่าตัดหลังอะไรก็ไม่รู้นะคะแบบบ่อยเยอะมากจนแต่ก็ควบคู่กับไปที่เขายังแอดเวนเจอร์ยังจะไปเล่นอะไรที่มันโลดโผนทะโยนทะยานแล้วก็ยังเล่นอะไรที่แบบรุนแรงกับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างดุเดือนก็พอดีได้มาเจอกันที่เชียงใหม่นะคะมาเจอกันที่เชียงใหม่ก็เลยมานั่งคุยกันเจอกันพบปะคุยกันเขาก็เป็นสายเฮลตี้สายที่แบบกินเขาเรียกว่าเยอะแบบละอ่อนเนี่ยนะคะก็คือไม่กินแป้งนะละอ่อฉันก็ไม่กินแป้งฉันไม่กินน้ำตาลนะฉันไม่กินน้ำอัดลมนะฉันไม่กินของทะเลนะฉันไม่กินอะไรที่มันบ่งบอกเกี่ยวกับทำให้ของทอดฉันไม่กินนะฉันจะกินแต่ปลานึ่งต้มเท่านั้นแล้วเขาบอกฉันก็เป็นแบบนั้นนะฉันไม่กินแป้งแต่ฉันก็ยังมีปิ้งย่างนะคะทอดมีบ้างเล็กน้อยอย่างเราไปกินทอดคือ KFC นี่เป็นของโปรดมากเลยเขาบอกไม่ได้นะมันเป็นแป้งเป็นน้ำมันเธอไปกินน่ะมันทำให้เธออ้วนนะโอ้เราก็โดนสวดไปยกใหญ่แล้วเขาบอกว่าอายุเราเยอะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองบางคนบอกเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาไม่ได้สนใจโอ้ยเป็นไรหรอกไม่ได้กินอะไรทุกมื้อที่ไหนแล้วไปกินหมูกระทะหมูจุ่มก็ไม่ได้กินทุกวันเด็กสมัยนี้เขาจะบอกไม่ได้กินทุกวันแล้วก็กินกาแฟนะคะกาแฟเนี่ยที่มันใส่นมข้นใส่คาเฟ่เขาเรียกอะไรนะใส่คอฟฟี่เมดใส่น้ำตาลทรายใส่นมข้นจืดนมสดอะไรก็แล้วแต่มันที่มันทำให้สารก่อมะเร็งต่างเด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะชอบมากร้านกาแฟถึงได้เปิดเป็นดอกเห็ดอย่างนี้นะเพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนเราน่ะไม่ค่อยได้แคร์สำหรับวัยรุ่นเราจะมาแคร์ความรู้สึกหรือรักตัวเองก็เมื่อบั้นปลายชีวิตอายุ40-50เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมฉันปวดหัวเข่านะคะเอ๊ะทำไมฉันปวดเนื้อปวดตัวเอ๊ะทำไมเดินไปแล้วเหนื่อยทำไมออกกำลังกายแล้วเหนื่อยมากนั่งเฉยๆหอบนี่สัญญาณบอกเกิดตาละพัดโลกมันเข้ามานะตั้งแต่วัย40ต้นๆ นะคะหรือ40ปลายๆมันแล้วแต่แล้วแต่คนนะคะบางคนก็40ต้นบางคนก็40ปลายบางคนก็มาเป็นช่วงวัย5เลข5นะคะก็ต้องดูแลตัวเองมันจะค่อยๆเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยมันใช้เราใช้แรงงานเขาเยอะมากนะร่างกายมันก็จะถอยสึกหรอเขาถึงได้บอกว่าให้เรากินแคลเซียมเพื่ออะไรเพื่อไปบำรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายเรานะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้ร่างกายเรามาตั้งแต่เล็กตัวเล็กๆน้อยๆ นะคะจนถึงปัจจุบันเราก็โหมกันแหละไม่มีคำว่าพักไม่ได้มีคำว่าดูแลเลยนะคะพอจุดหนึ่งวันหนึ่งเราคิดจะมาพักมาดูแลมันก็บางคนก็สายเกินไปนะคะที่จะดูแลอาจจะเป็นนอนคนนอนติดเตียงนะไม่รักษาสุขภาพไม่ดูแลตัวเองยังทานเขาบอกว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยเขาไม่ให้ทานแป้งเยอะนะก็จะมีผู้ใหญ่บางคนเขาบอกโอ้วันนี้วิดีโอคอลคุยกับแม่พี่ละอ่อนนี่แหละเขาก็จะบอกโอ้ยฉันนี่นะนางละอ่อฉันกินไม่ได้เลยวันหนึ่งฉันกินข้าวได้แค่ครึ่งทัพพี
กินข้าวได้น้อยเดียวนะเราก็เลยบอกว่าแม่คนแก่เนี่ยเขาไม่ได้ให้กินเยอะนะคะคนแก่เนี่ยเขาให้กินข้าวแค่ทัพพีเดียวหรือครึ่งทัพพีนอกนั้นก็กินผลไม้หรือกินน้ำเยอะๆกินอย่างอื่นนะคะทดแทนเขาไม่ต้องการให้เรากินแป้งเยอะๆเพราะคนที่แก่กินแป้งเยอะๆคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะเขาคิดอย่างเดียวนะคะคนหัวโบราณก็จะคิดว่าถ้าฉันกินข้าวไม่ได้ฉันต้องแย่แน่ๆฉันต้องลำบากฉันต้องอดข้าวต้องนู่นนี่นั่นเหมือนคนอดอยากจริงๆแล้วมันดีต่อสุขภาพนะถ้าเราเป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกกินเข้าไปเลยแหกหม้อแหกไหสมัยก่อนอู้กินข้าวแหกคนโบราณเขาบอกกินข้าวแหกหม้อแหกไหไม่รู้จักโตไม่รู้จักอ้วนพยาธิเยอะละสิพอมาถึงวัยหนึ่งปุ๊บจากที่เรากินเยอะๆแหกหม้อแหกไหเราก็จะเริ่มกินน้อยลงแต่ก็ยังกินมากอยู่นั่นแหละช่วงวัยกลางคนพอบ้านปลายชีวิตปุ๊บเราเริ่มเบื่ออาหารเราเริ่มไม่อยากกินอะไรเราเริ่มกินน้อยลงนะคะแล้วก็พวกเราผู้ใหญ่ก็โอ๊ยฉันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับข้าวก็กินไม่ได้ทรมานฉันผอมฉันโทรมฉันคือพรรณนามา108ประการเพราะอะไรคะน้องอ๋อก็เลยบอกว่ามันเป็นปกติของสภาพร่างกายที่มันถดถอยและสึกหรอร่างกายที่มันบ่งบอกถึงว่าเราจะแก่นั่นแหละนะคะฮอร์โมนต่างๆมันจะลดหลั่นลงมาเขาถึงบอกว่ามันจะบอกตัวเองตอบโจทย์ตัวเองว่าอายุคุณเยอะแล้วไม่สมควรที่จะทานแป้งทานอะไรพวกนี้เยอะมากมายนะเขาเรียกว่าให้ทานผักสีเขียวเยอะๆข้าวเนี่ยส่วนหนึ่งพอแล้วผักผลไม้เนี่ยผลไม้ไม่จะไปกินทุเรียนนะคะไม่จะไปกินแตงโมมะม่วงหวานๆฉ่ำๆไม่ใช่นะเราก็เลือกสรรหาผลไม้ที่มีประโยชน์เสิร์ฟได้เลยนะคะผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้นะว่าจะไปซื้อที่ไหนเราเป็นลูกของท่านลูกศิษย์ท่านอะไรก็แล้วแต่เราควรหาสิ่งดีๆไปเยี่ยมท่านไปหาท่านนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าท่านจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะก็ถือบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองนะอายุเยอะทานน้อยๆหลับเยอะๆทานน้อยๆหลับเยอะทานน้ำเยอะๆนะคะเพราะร่างกายเราต้องการพักผ่อนนะคะแล้วเราทานน้ำเข้าไปเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่เบียดเสียดสีกันจนทำให้เราปวดฟันนะมีหลายอย่างนู่นนี่นั่นหลายประเด็นก็อย่างที่บอกนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อาการอีกอาการหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกว่าปวดหัวไหล่1สัปดาห์มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะเขาบอกว่าหมอย้ำอาการ5ส่วนนี้เนี่ยอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายอย่าคิดว่าเป็นโรคปกตินะคะเขาบอกว่าการเสียชีวิตกระทันหันของนายหรือเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะเขาบอกว่าการก่อนที่จะเสียชีวิตนายหรือรู้สึกเจ็บที่หัวไหล่คิดว่าเป็นอาการเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะส่วนคอจึงไปร้านนวดใกล้บ้านหลายครั้งแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น1สัปดาห์ต่อมาอาการปวดไหล่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงฉับพลันจนทำให้เขาถึงกับเป็นลมขณะทำงานอยู่เพื่อนร่วมงานรีบพาส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ในเวลาต่อมาแพทย์ประกาศว่าเขาเสียชีวิตแล้วเหตุใดอาการปวดหัวไหล่จึงเป็นสัญญาของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าการเสียชีวิตของนายหลิวรู้สึกเจ็บที่หัวไหล่คิดว่าเป็นการเกี่ยวกับกระดูกสันหลังส่วนคอก็เลยไปร้านนวดนะคะแต่มันก็ไม่ดีขึ้น1สัปดาห์ต่อมาปวดหลังปวดไหล่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนแพทย์ก็เลยบอกว่าในเวลาต่อมาแพทย์ก็เลยประกาศว่าเขาเสียชีวิตแล้วได้ด้วยเหรอนะคะเหตุใดอาการปวดไหล่จึงเป็นสัญญาณของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะสาเหตุเขาเลยบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะหัวใจที่อยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะเมื่อหัวใจถูกทำลายความเจ็บปวดก็จะ
ความเจ็บปวดก็จะลามไปถึงส่วนลึกต่างๆของร่างกายแล้วก็ปกติอาการปวดหัวไหล่เนี่ยแล้วก็ความเจ็บปวดมันจะลามไปส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจปรากฏการณ์ที่เกิดคือด้านซ้ายสอดคล้องกับตำแหน่งของหัวใจสถิติพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่โรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไหล่นะคะก็มีประมาณ 20% เท่านั้นเกิดจากโรคนะคะเกิดจากโรคกระดูกและข้อในขณะที่อีก 80% อาจเกิดจากโรคอื่นๆโดยปวดกล้ามเนื้อหัวใจตายส่วนแล้วนะคะแล้วก็บางทีมันปวดเนี่ยมันปวดนานถึง15นาทีนะเราต้องระมัดระวังเขาบอกว่าอาการปวดทั้ง5ส่วนที่เสี่ยงเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยอาการทั้ง5เนี่ยควรใส่ใจเพราะเกิดมาจาก1ปวดฟันเนี่ยนะคะปวดฟันเมื่อเลือดส่งออกออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอเพียงพอเนื่องจากหลอดเลือดแดงที่เขาเรียกว่าแดงที่หัวใจตีบตันอาจเกิดทำให้เกิดภาวะปวดร้าวในช่วงเวลาหรือว่าในช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะปวดฟันเนี่ยมันจะปวดร้าวไปถึงขากรรไกรและพวกที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยควรระมัดระวังอย่างยิ่งอย่างกระทันหันเพราะว่าถ้าเกิดสุขภาพดีช่องปากดีเนื่องจากเป็นสัญญาณของคนที่หัวใจอาการหัวใจวายส่วนอีกอันนึงปวดหัวเมื่อมีอาการปวดหัวหรือหัวใจวายเกิดขึ้นปัจจุบันการอักเสบทำให้หลอดเลือดขนาดเล็กเนี่ยทั่วร่างกายหดตัวโดยเฉพาะหลอดเลือดในสมองซึ่งผู้ป่วยบางรายที่มีความดันโลหิตสูงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะที่เผ็ดปกติได้ต้องดูแลตัวเองนะผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองก็ฟังพี่ละอ๋อเล่าไปแล้วกันปวดหัวไปแล้วนะ3ปวดหลังผลการศึกษาพบว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในสตรีมักมีอาการปวดกระจายนะคะปวดหลังขื่นไส้อาเจียนและโดยทั่วไปจะไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหรือเหงื่อออกนะคะส่วนปวดท้องปวดช่วงบนนะคะก็คือกล้ามเนื้อหัวใจกระตุกเส้นประสาทหลังทำให้นะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลงเกิดภาวะโลหิตจางแล้วก็ในช่วงท้องปวดท้องช่วงบนก็คือช่วงลิ้นปี่พวกนี้นะคะเนื้อตายของกล้ามเนื้อหัวใจกระตุ้นเส้นประสาทพวกกัดทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจนะคะไปเลี้ยงหัวใจลดลงเกิดภาวะโลหิตจางในระบบต่อไปก็เป็นเรื่องของการเจ็บหน้าอกเมื่อเกิดภาวะกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อหัวใจตายผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บหน้าอกบริเวณระหว่างกระดูกหรือตามเล็บนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าหายใจไม่ออกก่อนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วหายไปอีกครั้งทำให้รู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรนะคะไม่เหมือนไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรกดทับหน้าอกแทงเลยแต่พี่เราจะมาดูตรงนี้นะคะอันที่ปวดหน้าอกนะคะปวดหน้าอกก็คือมันจะหายใจลำบากเนาะหายใจลำบากเอื้อออกอาเจียนปวดศีรษะเล็กน้อยนะคะก็อย่างว่าตกอกตกใจอ่ะเนี่ยอันนี้การนั่งนานๆนะคะมันจะทำให้เกิด
ภาวะต่างๆได้นะคะแล้วก็มาเรื่องสุขภาพมะเร็งอีกอย่างที่เราบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันมีหลายชนิดนะคะเขาบอกมะเร็งตับเนี่ยฆ่าชีวิตผัวเมียหมอชี้ฆาตกรคือน้ำมันปรุงอาหารแบบที่หลายบ้านก็ใช้เนี่ยอันเนี้ยอันตรายแบบที่หลายบ้านก็ใช้เดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเยอะมากนะเยอะมากๆเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยลักษณะนิสัยความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปสู่คนใกล้ตัวได้จริงนะคะดังนั้นเรื่องราวของที่ประเทศจีนนะคะภรรยาเนี่ยเขาอายุ42ปีเขาบอกว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เสียวซ่าในท้องตอนแรกคิดว่าแกปวดเพราะเป็นประจำเดือนจึงไม่ได้สนใจมากนักแต่เมื่ออาการแย่ลงมากเมื่อเริ่มมีอาการซึ่งเคลื่อนไส้ปวดท้องช่วงบนและน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วสามีจึงตัดสินใจพาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะผลการตรวจเธอเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะคะไม่ได้ยินอาการของภรรยาสามีแทบเป็นล้มลุกทั้งยืนเพราะโรงพยาบาลทันทีสิ่งที่น่าเศร้าก็คือเมื่อแพทย์เริ่มสงสัยในอาการของเขาและพาไปอัลตราซาวด์สแกนผลตรวจก็พบว่าสามีเองก็เป็นมะเร็งชนิดเดียวกับภรรยาในระหว่างตรวจร่างกายผลทดสอบพบว่าปริมาณอะฟลาทอกซินในเลือดมากเกินไปโดยเฉพาะนะคะมากเกินไปโดยเฉพาะแพทย์ว่าสารพิษชนิดเนี่ยเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากของพยาบาลนะคะแต่ทั้งคู่ก็ต้องเสียชีวิตต่อมาทำไมคู่สมรสจึงเป็นมะเร็งเลือดกันสาเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ไหมทั้งสองอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานๆวิถีชีวิตและการทานอาหารส่วนใหญ่ล้วนเป็นแบบเดียวกันหากคู่ชีวิตตรวจพบว่าเป็นมะเร็งก็มีโอกาสอีกฝ่ายจะเป็นมะเร็งได้เช่นกันเพราะอะไรเพราะการรับประทานอาหารมันไม่ต่างกันเลยนะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนิสัยชอบใช้น้ำมันปรุงอาหารคุณภาพต่ำมาเป็นจำนวนมากแล้วค่อยทยอยใช้นะคะก็นะสันทยายไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่หมดนะก็คือนั่นแหละมะเร็งตับบางทีมันก็เป็นกรรมพันธุ์บางทีก็ไม่กรรมพันธุ์ของนึ่งของทอดของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็อันตรายหมดนะสารก่อมะเร็งมันเยอะสารก่อมะเร็งเยอะอีกครึ่งชั่วโมงพี่ออนกำลังจะว่าจะเล่านิทานชาดกนิจานนี้ตอนใจพร้อมข้อคิดเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่ก็อ่านดีฟังพี่ละออนแล้วยิ่งดีเขาไปใหญ่นะคะเดี๋ยวในคืนแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเอาเออที่เราเขาพูดเล่าไปโดดไปโดดมาบางทีมันก็เงียบไปบ้างนะครับเพราะอะไรหาข้อมูลนะก็เหมือนกับอะไรนะพี่เราจะมาพูดเรื่องชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้เราจะมาเล่าเรื่องนิทานชาดกดีกว่าจะได้ไม่ง่วงจะได้ไม่ง่อมกันนะคะ
เรื่องนี้ก็คือพญาไก่ป่านะคะบางคนก็ถามว่าพญาไก่ป่าคืออะไรก็คือเป็นเรื่องเล่านะคะสมัยโพธิสัตว์นู่นแหละนะคะเมื่อครั้งโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพญาไก่ป่าซึ่งท่านก็มีบริวารเป็นไก่อีกนับร้อยนับพันตัวซึ่งใกล้กันนี้ที่ท่านและบริวารอาศัยอยู่ก็เป็นที่อาศัยของนางแมวป่าซึ่งนางแมวป่ามักจะหลอกล่อรวงบริวารไก่ของพญาไก่ไปกินเมื่อท่านถามว่าทราบได้อย่างไรถึงได้นำออกห่างจากนางแมวป่าได้นะคะการกระทำเช่นนั้นทำให้นางแมวป่าเกิดความสงสัยและไม่ได้ยินกินไก่เป็นอาหารอีกเลยนางจึงเดินออกมายังที่อยู่ของพญาไก่ป่าโดยตอนนั้นพญาไก่ป่านะคะก็ยืนอยู่บนขอนไม้นางแมวป่าจึงเริ่มใช้อุบายหลอกล่อนะคะออกมาเดินทางมายังที่อยู่ของพญาไก่ป่าโดยตอนนั้นพญาไก่ป่ายืนอยู่บนขอนไม้นางแมวป่าจึงเริ่มใช้อุบายหลอกล่อนางบอกกับพญาไก่ป่าว่าไก่มีขนที่สวยงามอยากให้ลงมาจากขอนไม้ถ้าไก่ยอมลงมานางแมวจะยอมเป็นภรรยาของไก่แต่ด้วยความที่นะพญาไก่รู้ทันจึงได้บอกว่าท่านนั้นน่ะมี4เท้าแต่เรามีแค่2เท้ายังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่นางแมวไม่ละพยายามนางก็พูดอีกว่านางได้พูดว่าก็เริ่มใช้อุบายนะคะตอนนี้นางไก่ป่ามันรู้ทันเนาะก็จึงได้บอกว่าท่านทั้ง4ก็มีเท้าแต่เรามีแค่สองเท้ายังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่นางแมวป่าไม่ละความพยายามก็พูดหวานล้อมไปเรื่อยๆจนนางพญาไก่ตอบกลับไปว่าเจ้านั้นกินศพกินเลือดกินเนื้อเราคงไม่ให้เจ้ามาเป็นภรรยานางแมวได้ยินดังนั้นจึงเกิดความผิดหวังวิ่งหนีไปและหลังจากนั้นนางแมวก็ไม่มากินบริวารของพญาไก่อีกเลยนะคะก็คือเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้ที่รู้ทันคนเนี่ยมักจะเอาตัวรอดได้เสมอนะคะอันนี้เป็นนิทานในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับไม่รู้ว่าจะไปรอดปลอดภัยขนาดไหนอาจจะติดกับขับนะคะเพราะว่าอะไรพี่ละออก็ไม่เต็มร้อยเนาะไม่เต็มร้อยนาทีนี้ไม่ใช่เป็นอะไรนะไม่เป็นร้อยนาทีนี้คือเราตื่นตั้งแต่เช้านะแล้วทำงานมาจนแบบถึงมืดถึงค่ำนะคะ4-5 ทุ่มร่างกายมันอ่อนเพลียนะคะบางทีเราก็ต้องการแบบสดชื่นเนาะมันก็อาจจะมีมั่งคุยไปเล่าไปมันก็นะอย่างว่านะคะมาดูเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องนี้ก็ไม่พ้นกับพังพรกับงูอยู่ดีนะเรื่องครั้งที่โพธิสัตว์ได้เกิดเป็นฤาษีผู้ทรงศีลพระองค์มีที่พำนักพักอยู่ใกล้กับจอมปลวกแต่ทรงนั้นก็ยังเป็นที่อาศัยของงูและพังพรซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างไม่ถูกกันไม่ถูกต้องพอใจในซึ่งกันและกันเท่าไหร่มักจะทะเลาะกันตลอดเวลาพระองค์จึงได้กล่าวโทษด้วยสัตว์ทั้งสองนะคะด้วยสัตว์ทั้งสองว่าพระองค์จึงเจริญเมตตาและทำให้ทั้งสองสัตว์เนี่ยเลิกทะเลาะกันวันหนึ่งงูได้ออกไปหาอาหารพังพรนอนหลับแต่เขาก็หันหัวออกมาจากโพรงพร้อมนอนอ้าปากฤาษีจึงถามพังพรว่าทำไมเจ้าจึงทำเช่นนั้นพังพรจึงบอกว่าถึงแม้ว่าตนและงูจะไม่ทะเลาะกันแล้วแต่ก็อดจะระแวงไม่ได้ฤาษีจึงบอกว่าอย่ากลัวไปเลยเราทำให้งูไม่ทำร้ายหรือคิดร้ายกับเจ้าแล้วเลิกระแวงเถิด
หลังจากไล่ยิงฉะนั้นงูและพังพรจึงไม่ทะเลาะกันอีกเลยจริงเหรอจริงเหรอคะนิทานเรื่องนี้จริงเหรอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นไม่ควรทะเลาะวิวาทกันเพราะอาจจะนำมาซึ่งการหวาดระแวงซึ่งกันและกันอันนั้นคือตำนานแต่พี่ละอเห็นนะพังพรกับงูเจอกันไม่ได้เลยนะคะมันสู้รบตบมือเขาเรียกว่าประลองกำลังกันตลอดนะเรื่องนี้บางทีนะเรื่องเล่าเนี่ยหรือเรื่องนิทานชาดกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันก็สมัยนี้มันเป็นบททดสอบเนาะแต่ก็คือเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะหรือรับชมก็เด็กสมัยนี้บางทีก็ไม่รู้เนาะเขาก็บอกว่าคือเขาจะพูดในแง่ที่ว่าอยู่ด้วยกันไม่สมควรที่จะทะเลาะกันเท่านั้นเองนะไม่สมควรถ้าเราทะเลาะกันแล้วมันก็จะมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมันก็ไม่ดีนะตรงนั้นจบไปนะคะจบไปเดี๋ยวขอแป๊บทานน้ำแป๊บหนึ่งต่อไปนะคะเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำสิ่งใดควรคิดให้ถี่ถ้วนไม่งั้นจะมีภัยถึงตัวอันนี้จริงๆเขาบอกว่าปลุกมันขึ้นมาฆ่าคืออะไรนะคะครั้งที่โพธิสัตว์อีกนั่นแหละได้เกิดเป็นอาจารย์ทิฐาปาโมกนะคะลูกศิษย์จำนวนมากหนึ่งในนั้นคือสันชิวะเขาไม่เพียงแต่ร่ำเรียนกับอาจารย์ทิสาปาโมทเท่านั้นนะคะแต่กลับได้เรียนมนต์บทที่ทำให้คนตายฟื้นคืนชีวิตได้วันหนึ่งเขาและศิษย์คนอื่นๆเข้าไปในป่าเขาก็ได้โอ้อวดเกี่ยวกับวิชาที่ร่ำเรียนมาว่าเขาน่ะทำให้เสือที่นอนตายอยู่พื้นเนี่ยคืนชีพได้เพื่อนๆและศิษย์ก็ได้บอกเขาและแสดงอิทธิฤทธิ์ก่อนที่พวกเขาจะปีนต้นไม้หนีสันชีวะเสกมนต์ใส่ก้อนหินแล้วก็ปาใส่เสือฟื้นขึ้นมาก็กัดทิวะตายและเสือก็ตายตามเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าประมาทดีกว่าเขาเรียกว่าประมาทนะแล้วก็ไม่คิดอะไรให้มันถี่ถ้วนคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะคิดว่าคนอื่นไม่เก่งเท่ามันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าปลุกมึงขึ้นมาฆ่าจนตายเป็นเรื่องสั้นๆนะคะเรื่องสั้นๆต่อไปก็เป็นพญาช้างสีละวะเรื่องนี้เขาบอกว่าครั้งที่โพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพญาช้างสีขาวนามว่าศีลวนาคราชนะเป็นช้างที่ถือศีลอยู่ในป่าวันหนึ่งก็มีพรานคนหนึ่งหลงป่านะเข้ามาเป็นกังวลมาร้องห่มร้องไห้นะออกมาจนช้าแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินจึงเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเขาหมดแต่ร้องห่มร้องไห้นะก็เข้าไปนั่งบนขึ้นไปนั่งบนขี่คอออกจากป่านั่นคือเขาก็นั่งมานะคะแต่ขณะที่นั่งอยู่บนคอช้างเนี่ยพรานป่าก็ได้แต่ทําสัญลักษณ์ทิ้งไว้บนต้นไม้ตามทางนะคะเพื่ออะไรเพื่อกลับมาเมืองพรานป่าก็จะได้ไปตามช่างสลักงาช้างว่าต้องการงาช้างแบบไหนนะคะหรือว่าต้องการช้างงาช้างไหมนายช่างก็บอกกับพานว่าต้องการยิ่งนักงาช้างเนี่ยที่ยังไม่ตายยิ่งดีเลยราคาจะแพงมากๆนายพานได้ยินดังนั้นก็จึงเข้าป่าอีกครั้งตามที่ตนได้ทำสัญลักษณ์ไว้คราวเนี้ยเขาของงาช้างจากพญาช้างพญาช้างจึงให้ปลายงาทั้งสองข้างแก่เขาไปด้วยความเห็นใจและนายพานก็กลับมาอีกครั้งพญาช้างก็ให้ส่วนกลางของงาไปมาถึงครั้งที่3งาช้างเหลือปลายโคนพานป่าก็ได้ขอพญาช้างอีกครั้งพญาช้างก็ใ
นายพรานจึงฉีกเนื้อของช้างเพื่อเอางาออกมาทำให้ปยาช้างเจ็บปวดเป็นอย่างมากและในขณะที่เขากำลังจะเดินกลับไปยังเมืองธรณีที่แยกออกและก็สูบผ่านป่าลงไปนะคะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าผู้ไม่รู้บุญคุณมักถูกฟ้าดินลงโทษนะเขาเรียกว่าไม่รู้จักบุญคุณคนนั่นแหละฟ้าดินก็เลยลงโทษนะคะมันก็เป็นคติสอนใจนั่นแหละนะคะมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นมันจริงๆมันก็คนได้ยินได้เล่ามาหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะก็เมื่อครั้งโพธิสัตว์ก็ได้เกิดเป็นราชสีห์อีกแล้วแหละพื้นดินแถบตะวันตกนะคะดินแดนทะเลที่เป็นที่อาศัยของพวกกระต่ายโดยจะมีกระต่ายที่อาศัยอยู่ในไหนคะอยู่ในต้นตาลแล้วก็ต้นมะตูมนะวันหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งกำลังเขาเรียกอะไรที่กำลังนั่งในใจกำลังทำมันคิดอะไรในใจเพลินๆน่ะว่าถ้าหากวันหนึ่งแผ่นดินมาถล่มตนจะอยู่ที่ไหนและทันใดนั้นก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวเกิดขึ้นกระต่ายตัวนั้นตกใจจึงได้วิ่งกระโดดไปบอกกระต่ายตัวอื่นว่าแผ่นดินกำลังจะถล่มลงแล้วหนีเร็วหนีเร็วซึ่งคำพูดของเจ้ากระต่ายทำให้สัตว์ที่เหลือตกอกตกใจเป็นอย่างมากจึงพากันวิ่งหนีนะคะส่วนราชสีห์เห็นเข้าก็จึงเกิดสงสัยแต่พวกสัตว์ที่กำลังวิ่งหนีได้วิ่งไปทางหน้าผาราชสีห์จึงได้โปรดสัตว์ทั้งหลายและได้ไปยืนคำรามต่อหน้าเหล่าสัตว์เพื่อทำให้ทุกคนนั้นตั้งสตินะคะเมื่อพวกสัตว์ตั้งสติได้ราชสีห์จึงถามว่าเป็นอะไรพวกเขาจึงตอบว่ามีสัตว์บอกว่าแผ่นดินถล่มพวกเขากำลังจะหนีพอซักไซไล่ไปไล่มาก็พบต้นตอมาจากเก้ากระต่ายตัวหนึ่งราชสีห์จึงได้นำความไปสืบหาความจริงก็พบว่าต้นตอของเสียงที่กระต่ายได้ยินนั้นเกิดจากผลมะตูมมันสุกงอมตกมากระทบกับใบลานนั่นเองเขาจึงมีชื่อว่ากระต่ายตื่นตูมเขาเลยถึงบอกว่ากติอันนี้ก่อนที่จะเชื่อใครหรือทำตามอย่างที่คนอื่นพูดจงตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะเหมือนเช่นกระต่ายตื่นตูมนะคะมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกมันบางครั้งมันก็ไม่ได้แบบน่าเล่าอะไรขนาดนั้นอันนี้กี้ตุนนักกระต่ายตื่นตูมอ่ะเรื่องนี้ก็ได้ดีแต่สอนคนอื่นครั้งเมื่อโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นนกป่าแล้วก็อาศัยอยู่ที่ถ้ำทองในป่าหิมพานต์ปกติแล้วนกก็จะหากินกับเป็นฝูงอยู่แล้วนะแต่ก็จะมีนกตัวหนึ่งบินแยกออกไปและก็พบกับเส้นทางของมนุษย์เมื่อมีเมล็ดข้าวเปลือกจนอยู่เนี่ยทำให้นกตัวนั้นได้อาหารกลับมาเยอะแต่นกตัวนั้นกลับไปบอกกับนกตัวอื่นๆว่าที่บินไปนั้นอันตรายมากมีพาหนะที่วิ่งเร็วซึ่งอาจจะทำให้เราบินหลบไม่ทันก็ได้แต่นกตัวนั้นพูดไปแบบนั้นเพราะว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยไปแย่งอาหารหรือแหล่งอาหารของตนเองนะหลายวันต่อมานกตัวนั้นก็ไปอีกครั้งแต่รอบนี้กลับมาเกวียนวิ่งมาอยู่อย่างรวดเร็วจึงทำให้นกตัวนั้นบินหลบไม่ทันและโดดล้อทับจนตายตกเย็นจ่าฝูงเห็นว่านกตัวนั้นยังไม่กลับมาจึงให้นกฝูงบินไปหาจึงพบว่านกตัวนั้นตายแล้วอันนั้นคือความโลภนะคะเป็นความโลภชนิดหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครได้ดีนะคะมีอะไรดีๆก็เก็บไว้คนเดียวนะคะเก็บไว้คนเดียวจบ
นิทานจบไปแล้วกับนิทานเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยคันแข้งคันขาพี่ละออกำลังจะว่าจะมีเรื่องอะไรมาคุยให้กับพี่น้องน้องฟังจะมีเรื่องอะไรมาพูดมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็ยังไม่รู้อ้าวข้อเดียวกันอันนี้เขา108เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราควรจะดีใจไหมนะคะเขาบอกว่าบอร์ดกอชอนุมัติหวยเกษียณเตรียมส่งคังชงเข้าครม.ทันทีอันนี้เรามาการเมืองแป๊บหนึ่งนะเขาก็บอกว่านายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีว่าลดไอ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือบอร์ดกอชเมื่อวันที่14 มิถุนายนนี้เองนะคะมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อรองรับการเกษียณแก่ประชากรสอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุและโครงสร้างประชากรในประเทศโดยใช้วิธีดำเนินโดยการโครงการฉลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือฉลากเกษียณตามที่กระทรวงคลังได้เปิดเผยแนวคิดไปก่อนหน้านี้ขั้นตอนก็คือกอช.จะรายงานผลการประชุมให้กระทรวงการคลังพิจารณานำไปเสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมพรม.กองทุนนะคะทางออกปี2554ต่อไปซึ่งการดำเนินการโดยรวดเร็วจะได้กรอบกฎหมายเนื่องจากพี่น้องประชาชนรออยู่เราก็หวังนะคะหวยเกษียณต่อไปโอ้เชียงใหม่3วันเท่านั้นนะคะก็คือจัดกิจกรรมบูธอาหารในงาน International Park 14-16 นะที่โครงการวันมีมานเขาจะมีการเดินแฟชั่นนะคะมีการเดินแฟชั่นนะแล้วก็มีขบวนรันเวย์สีลุ่งสะดุดตาอลังการนั่นแหละนะคะแฟชั่นต่างๆเด็กๆตัวน้อยๆน่ารักนะคะที่มันมีมาก็จะมีคนเข้าไปมีการเดินแฟชั่นต่างๆนะคะแฟชั่นเด็กแฟชั่นผู้ใหญ่นะคะก็จะมี14-16พรุ่งนี้ยังมีได้อีกวันนึงพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนะแฟชั่นนี่ก็คือจะเราก็จะเห็นนะคะน้องๆโอ้เต้าหู้เบรดอาหารก็อร่อยนะคะใครไม่นั่นก็ลองไปเที่ยวกันได้นะลองไปเที่ยวลองไปดูก็ได้พรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ยังมีอีกวันพรุ่งนี้มีอีกวันนะคะที่วันมีมานวันนี้มานก็จะมีการเพ้นหน้านะคะทำกิจกรรมมีหลายอย่างนะคะก็ลองไปเขาเรียกว่าลองไปเที่ยวชมดูนะคะคนเยอะนะคะผู้คนเยอะแล้วก็เยอะแต่ก็เดินได้อย่างสบายๆนะเยอะยังไงเพราะว่าเขาจัดเป็นสัดเป็นส่วนนะผู้คนที่จะเข้าไปอยากจะเห็นในลักษณะที่บางคนก็ใช้งานฝีไม้ลายมือของตัวเองออกสู่สาธารณะนะคะแล้วก็โอ้ยบูธค่ะบูธก็ไม่ใช่ถูกๆนะแพงนะคนก็จะเดินกันนะคะ
นี่เนื้อโคขุนย่างก็มีหลายอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะก็คือไปเที่ยวกันได้นะคะเขาก็จะมีโซนอาหารมีหลายอย่างนะคะไปนั่งรับประทานกันได้ก็อาหารก็ราคาก็จับต้องได้นะคะก็ไม่ได้อะไรเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าค่าที่มันแพงเนาะนมมันนัวก็มันจะมีหลายๆอย่างบรีสย่างพ็อกซ์ย่างมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูน้ำมันละ10บาทเองถ้าเป็นเนื้อหรือแฮมเบอร์เกอร์มันก็จะนั่นหน่อยนะคะผัดทงผัดไทยชื่อดังอาหารน่าทานมีแต่ของปิ้งของย่างนมครกก็มีหลากหลายนมจีบหลากหลายอะไรคือตอนนี้ก็คือช่วงนี้งานจะเยอะมากนะคะงานเยอะมากใครว่างก็ไปได้นะคะที่วันนี้มาไปเที่ยวได้บางทีอาจจะเป็นไปเจอคุณตันก็ได้นะคะกระทบไหลดาราได้บางทีเราก็ฟังไปก็เงียบไปนะไม่ใช่เลยหรอกพี่ละอ๋อก็มานั่งดูบูธแต่ละบูธเนาะดูบูธแต่ละบูธเราก็เป็นแม่ค้านะเอ้ยบูธนี้เขามีอะไรบูธนั้นเขามีอะไรเราทำอะไรกันบ้างนะคะทำไมเราไม่ไปเสนอขายสินค้าของเรานะคะเสนอสินค้าอันนี้ก็จะเป็นบูธต่างๆของแต่ละบูธนะคะก็จัดน่ารักจัดน่ารักเด็กๆก็ได้แสดงก็จะมีหลายอย่างตกกลางคืนก็คนเยอะนะเดินแฟชั่นกันยันมืดยันค่ำนะคะใครว่างก็เข้าไปดูได้นะใครว่างก็ไปดูได้คนที่ถ่ายมาเขาก็ถ่ายมาเยอะนะถ่ายมาเยอะก็ไปแอลได้นะคะวันนีมานวันนีมานมีอะไรอีกวันนีมานพี่ละอองเงียบก็คือมันจะไปดูข่าวไปดูช่องที่เราจะพูดคุยกันบางทีมันก็ลืมตัวเนาะลืมตัวที่ไม่ได้พูดนะคะลืมตัวโอ้ตอนนี้นะคะหนึ่งวันที่แล้วต้นไม้ริมดอยสุเทพโค่นเกี่ยวสายฟ้าล้มทับแม่ค้าหวยรอดบุดบิดส่งกำลังหลังกำลังขี่รถเครื่องกลับบ้านโอ้สอนอภูพิงอุทยานดอยปุยนะคะก็ตอนช่วงนี้มันก็อันตรายหน้าฝนนะคะต้นไม้ใหญ่โค่นอยู่ใกล้ต้นไม้ก็ไม่ดีนะต้องระมัดระวังในทางขึ้นดอยสุเทพหญิงเวียดนามเผยอายุ119เผยเคล็ดลับอายุยืนคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่อะไรที่แบบไม่มีความสุขก็ไม่ต้องไปสนใจมัน
พอเปลี่ยนจราจรเพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฟ้าเชียงใหม่ตั้งแต่หน้าประตูแสนปรุงสถานีไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่พันเนตรนะเนื่องจากมีก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินเป็นระยะสั้นๆเพื่อให้รถใช้ทันนะอู้ตอนนี้นะคะเชียงใหม่ไม่อยากจะเล่าปิดแค่นี้นะคะแต่เส้นทางเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อขับรถนี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะเราไม่รู้จะไปโค่นไปล้มทางไม่ดีมากๆนะความจริงเขาทำเสร็จข้างนึงก็น่าจะทำถนนให้มันดีเลยนะมันเสี่ยงกับการมอเตอร์ไซค์นี่เสี่ยงกับการล้อปัดล้มโค่นขี่ช้างมากกันในคูเมืองก็รถเขาจี้ตูดเขาจะชนตูดเอานะอันนี้ก็เขามาชนตูดเรานะคะแถวตอนนี้ต่อไปนี้ต้องวันที่14เนี่ยนะเขาต้องหลีกเลี่ยงสักนิดหน่อยนายกสั่งแก้ของแพงไก่ไข่ผงชูรสแก๊สน้ำมันเลยค่ะเรียกว่าอะไรนะอาทิไก่ไข่ผงชูรสน้ำมันด้วยน้ำมันแพงแก๊สแพงน้ำมันนี่ก็ขึ้นนะไม่ได้ควบคุมราคาฝนชุกเห็ดผุดเต็มป่าชาวบ้านเก็บขายสร้างรายได้เสริมสร้างรายได้เสริมก็จะมีเห็ดหลายเห็ดนะเห็ดหลายเห็ดก็คือไม่รู้ว่าเรียกไม่เป็นมันจะมีเห็ดโคนเห็ดแดงเห็ดใช่มั้ยเถอะเรียกไม่เป็นแล้วก็อะไรดีฝนก็ยังตกนะตกมากเสะเคาะเงินนี่ที่ต้น 10,000 ซื้อมือถือสมาร์ทโฟนได้โอ้ยได้เงิน 10,000 มาเนี่ยถามหน่อยเอาไปใช้ที่มีประโยชน์อะไรบ้างนะอยากรู้จังเลยเชียงใหม่จัดใหญ่กว่าเดิมงานฤดูหนาว 3-17 มกราคม 68 พร้อมเพิ่มจำนวนฉลากกาชาดมากกว่าเดิมให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่เราคิดว่าเราจะได้ไหมไม่ได้ได้ไดกรมอุตุเขาบอกนะคะ15-19 มิยอระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ต้องระวังกันให้มากๆนะคะใครที่อยู่ใกล้ป่าน้ำเขาเรียกอะไรนะธรรมชาติน่ะให้ระวังเอาไว้คำออนนิมานตรงไหนเนี่ยนิมานชี้พิกัดขอพรแห่งใหม่คำออนนิมานตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงสวัสดีเจ้าสินทรการเงินการงานมีแต่คนเข้าไปว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยของนิมานตรงไหนอภิกขเนศอยู่ตรงไหนของซอยนิมานพอเสร็จแล้วก็ชิลช็อปต่อ
สวยคำออนสวย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 โครงการถวายข้าวสารแด่องค์มะแด่องค์มหาเทพแล้วก็มีพระพิฆเนศสวยงามมากสวยงามมากแล้วหน้าไปกระซิบข้างหัวไปกระซิบข้างหูขอเชิญสักการะองค์พระพิฆเนศปางพระลีนาโมจันทร์คือเปล่าซึ่งเป็นพระแม่มาแล้วสัพพาระแก้กรรมจัดหนี้สินจัดหนี้สินเขาก็จะมียันให้นะคะพระพิฆเนศก็ทรงงานอยู่ก็คือคำออยู่ตรงไหนของนิมมานไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นทำไปไม่เคยเห็นว่าดอกแบบนี้ทำไปทำมาจะเป็นกาดนัดแล้วเนี่ยหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ขอพระพิฆเนศปาง25ลีนาโนจันทร์คเนศองค์อัญเชิญอินเดียองค์อัญพิฆเนศปาง25ลีนาโนโมจันทร์คเนศปิติองค์โดดเด่นในเรื่องขอพรราบรื่นไร้ปัญหาไร้การงานการเงินสามารถเข้าไปสักการะได้เลยนะคะตรงนี้มันตรงไหนพยายามเพ่งมองแล้วก็ไม่เห็นสวยสะดุดตาสวยสุดตาอ้าวตีหนึ่งละตีหนึ่งแล้วก็พบกับพี่ละออใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการพี่ละออมาคุยขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพี่ละออก็พูดคุยไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ก้มคู่ขิงคู่กันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพี่ละออเงียบไปนี่คือมัวแต่ดูข่าวมัวแต่ดูภาพที่เขาจะมีอะไรต่างๆให้เราเห็นเนี่ยเราก็ลืมนึกไปนะเราจะทางวิทยุด้วยเนาะมันก็จะทำให้คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วเราเห็นอยู่คนเดียวนะคะมันก็ไม่ใช่นะสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดีค่ะ